ไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วที่ภาคประชาชนมีการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นเพื่อให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง3ชนิดได้แก่พาราคอร์ดไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสขณะที่ยังมีความเห็นต่างทั้งผู้บริโภคที่กังวลเรื่องสุขภาพด้านนักวิชาการและเกษตรกรบางส่วนมองต่างในเรื่องของราคาที่ประหยัดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงตอบโต้ประเด็นการตกค้างในสิ่งแวดล้อมและพิษต่อร่างกายเป็นการพูดเกินจริงด้านหน่วยงานรัฐเองก็เสียงแตกมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับการให้ยกเลิกแต่เมื่อเข้าสู่การตัดสินใจของคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติยังให้จำกัดการใช้และไม่ยกเลิกจนกว่าจะหาสารอื่นแทนได้วันที่20ตุลาคมนี้มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีอันตราย3ชนิดจะมีผลบังคับใช้คุณสมบัติของผู้ขายต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมขายวัตถุอันตรายและต้องอบรมทุกๆ3ปีและมีใบอนุญาตที่ระบุข้อความอนุญาตให้จำหน่ายสารเคมีทั้ง3ชนิดได้ส่วนเกษตรกรที่จะซื้อได้ก็ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทั้งยังกำหนดให้ลดการนำเข้าลงครึ่งหนึ่งจากเดิมปีละ 6-70,000 ตันตรวจสต็อกเอกชนทุก15วันขณะเดียวกันน่าสนใจว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกการใช้ในอนาคตเมื่อตรวจสอบการอนุญาตพบมีการเร่งนำเข้าสารเคมีวัตถุอันตรายเพิ่มขึ้นผ่านไปครึ่งปีการนำเข้าพาราคอร์ดอยู่ที่ 21,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีขณะที่ไกลโฟเซตอนุญาตนำเข้ากว่า 48,000 ตันรวมนำเข้าทั้ง3สารกว่า 71,000 ตันหากตรวจสอบย้อนหลัง11ปีการนำเข้าทั้ง3สารเคมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรทั้งหมด400ชนิดซึ่งที่ผ่านมารัฐยังยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีเรื่องนี้กลับมาจุดกระแสสังคมอีกครั้งเมื่อนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศชัดเจนสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง3ชนิดสั่งการกรมวิชาการเกษตรระงับใบอนุญาตและไม่ต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าตั้งแต่30มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อทำให้สารเคมีทั้ง3ชนิดหมดไปจากไทยภายในปีนี้เจ้ากระทรวงหลักเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างมีจุดยืนสนับสนุนชัดเจนแต่เรื่องนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนคณะกรรมการวัตถุอันตรายยังถือเป็นหนึ่งในกุญแจขับเคลื่อนสำคัญอีกทั้งประเด็นนี้ยังเป็นตัวพิสูจน์ภาวะผู้นำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย